ไทยก็เป็นนะครับที่ผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีเขานำเสนอรวมผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย 1,300 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงมาติดตามอีกครั้งอำเภอเมือง300ครัวเรือนและอำเภอหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ช่วยเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นในเรื่องที่ช่วยเหลือที่อยู่อาศัยนะครับเข้าหลักเกณฑ์เพื่อจะได้ส่วนนี้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับ40%พวกท่านถึงไหมจริงๆครับในด้านของระเบียบนะครับคือทางอบต.เนี่ยครับก็จะไปช่วยเหลือเป็นบางรายแต่ว่าต้องวันนี้การซ่อมรับสั่งถึงหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของปัจจุบันการเมืดแล้วลมเหมือลมมาทั้งลมทั้งฝนลมอย่างเดียวต้องใจมากเป็นกำลังใจนะจากน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่หัวนะตายายอยู่ที่นี่เราบอกสาวทุกคนให้ตั้งใจ
มก็เย็บได้ไปหมดแล้วก็ทุกวันของมันก็จะเลื่อนขอบกระทายครับคือขอบกระทายที่สุดก็มีเวลาติดมีเลยผู้เรียนน้องก็เป็นผู้ไม่มีข้อมูลต่อความไม่มีข้อมูลอดีตนะเนี่ยครับคุยกับนายเนี่ยครับ